เมื่อกี้เราฟังแทร็กของฝั่ง Microsoft แล้วเนอะเรื่องของการนำเรื่อง a z u r e Open AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเราเสริมในเรื่องของ Innovation เราทำในเรื่องของ Success ในเรื่องของการ build แอปพลิเคชันเนี่ยเข้าไปในการที่ทำได้เร็วขึ้นคราวนี้หลายๆองค์กรครับที่เราไปเจอมาในมุมเชิงของ Cyber Security นะครับเราก็จะเจอว่า Challenge หนึ่งที่องค์กรทุกองค์กรเจอคือในเรื่องของการขึ้นเป็นสัมสุคลาวเนี่ยมักจะมีข้อกังวลและกันผมใช้คำนี้ คือเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์แครตี้วันนี้ในมุมของ c h e ็ k Point เราก็จะมาแชร์ว่าในแง่ของชา n รนที่เจอเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างและแนวคิดคอนเซปต์ที่ทุกท่านถ้าเกิดจะต้องมีการป้องกันมันละเราควรจะต้องมองมันยังไงนะครับเราควรจะต้องป้องกันยังไงเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ดีที่สุดง่ายที่สุดในยุคปัจจุบันที่เรากําลังขาดแคลนทรัพยากรในด้านไอทเนอะนะครับก่อนอื่นขอขอกิน่นนิดนึงก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ในบูธ มีหลายๆท่านเข้ามาที่บูธทเช็คพอยต์แล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าเช็คพอยต์คืออะไรนะครับเช็คพอยต์รจริงๆเราเป็นไซเบอร์ซิเค t ร์ตี้เวนเดอร์ในท้องตลาดนะครับที่เราพาร์ทเนอร์กับทาง Microsoft กันเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆเราเป็นบริษัทไซเบอร์ซิเค t รตี้เจ้าแรกที่ทำเกี่ยวกับโซลูชันซิเค u ร i ตี้ที่เรารู้จักกันคืออย่างไฟว์ออ l นะครับเป็นต้นนะครับเราอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมานานนะครับเรามีลูกค้าอยู่ในกลุ่มของ Fortune 500ิสต์าดนครพยเ่ยมากที่ list ในตลาดนะ รวมถึงเรามีโซลูชันที่หลากหลายนะครับในการที่จะช่วยป้องกันกับภัยคุกคามให้กับองค์กรของลูกค้าทุกทุกท่านนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเฉพาะในส่วนของ Cloud Security ว่าเราเข้ามาช่วยเสริมยังไงให้การใช้งานบน Microsoft Azure เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากมุมมองของ Third Party Vendor ที่เข้ามาช่วยสปอร์ตนะครับ น,นี่นึงครับอันนี้ก็คือจะเป็นมุมในภาพของการที่เป็น Partner s h i p กับ Microsoft นะครับเราทำงานร่วมกับ Microsoft ในระดับที่เป็น g l o b a l l l เป็น Partner s h i p กันนะครับผลิตภัณฑ์ของที่เป็น h ช็ค point เองเนี่ยในส่วนที่เป็นลักษณะของลิขสินเซ็ซอฟต์แวร์ Software เนี่ยเราสามารถที่จะไปเชิญอ่อนหรือว่าใช้งานเป็น t r i a l ที่อยู่บน Microsoft Market p l a c e ได้ด้วยนะก็จะได้ค่อนข้างสะดวกกับกลุับลูกค้าทุกท่านที่มีเริ่มการใช้งานอยู่ Microsoft As ันเชวอยู่แล้วนะครับคราวนี้มานะครับ คำถามแรกที่เวลาเราไปเจอกลุ่มลูกค้ามักจะเจอถามเลยว่าแล้วตอนนี้ปัญหาที่เป็นเท็หลักๆหรือว่าชาเลนจ์หลักๆในเรื่องของ Cyber Security ที่อยู่บนบนคลาวอย่าง Microsoft Azure เองเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงบ้างถ้าผมกําลังจะไมเกรดหรือถ้าผมขึ้นไปแล้วล่ะผมควรจะต้องมองหรือคอนเซิร์นอะไรยังไงบ้างนะครับเราเอาให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนนะครับระบบทุกระบบมันย่อมมีรีซอสปลายทางนะซึ่งในภาพนี้ก็คือตัว Microsoft Azure แล้วมักจะมีผู้ที่ไม่หวังดีที่อยู่ด้านขวาอยู่เสมอในการที่จะไปคุยออกับมัาหรือด้านซ้ายของทุกท่านนะครับคราวนี้ถามว่าในบนระบบคลาวเรามีอะไรรันอยู่บ้างแน่นอนครับโดยคอนเซปต์ทั่วไปเรามีรีสอร์ทที่รันอยู่เนอะไม่ว่าจะเป็น Virtual Machine เป็น Storage เป็น Platform a แอ Service ที่เราไปใช้อย่างที่เมื่อกี้เซอชันเมื่อกี้ที่เราเห็นในการนําเสนอออกมานะครับชาเลนส์ Challenge สำคัญที่สุดที่เราเจอคือการขึ้นไปสู่นําระบบคลาวเนี่ยปัญหาหลักเลย จากเซอร์วีหลายๆองค์กรเองเนี่ยคือเรื่องของ Mis มิสคอนฟิกเ o ชั o n f i g u r a t i o n ที่ผิดผิดในที่นี้อาจจะเกิดจากการที่ผิดโดยไม่ตั้งใจหรือผิดโดยรู้ไม่เท่าไม่ถึงการก็เป็นไปได้ถามว่าคอนฟิกเ t ชันผิดแล้วเกิดอะไรต่อแน่นอนครับจากบางอย่างที่มันควรจะต้องเป็นคอนฟิดเ i a l i n ิน r m ม t ชันควรจะต้อง p r i เวซีอยู่ในระบบที่เป็นไพรเว e ไม่ควรเอ็กซ์ออกไปพับ l ิกนะเพื่ออะไร เพราะบางทีอยา่างอยา่างงเช่นยกตัวอย,าอย่างง่ายๆครับผมว่าหลายๆเคสที่เราเคยเห็นในบ้านเราเราก็เคยได้ยินมาเรื่องของพวก Data ที่อยู่ใน s t o r a เองเนี่ยเราไปเปิด Public ทิ้งไว้เนอะแล้วก็กลายเป็นว่าโดนคนเข้ามา a อ c e s s ถึงข้อมูลได้อันนี้คืออย่างตัวอย่างนะครับถัดมาในกรณีบางกรณีครับเราเปิด Public ไม่เพียงพอเนอะปรากฏว่า Service ต่างๆที่เรา run อยู่แน่นอนครับมันมีซอฟต์แวร์แพ็กเกจคอมโพเนนต์เนอะที่เราออนท็อปอยู่ในเซอร์วิสพวกนี้อยู่เช่น เว็บเซอร์วิสเราก็อาจจะต้องมีลง Apache ใช่ไหมครับหรือ Data b a s e Service ์วิตตามแต่เรามี OS อีกพวกนี้มีอะไรครับมีช่องโหว่ผมว่าทุกองค์กรน่าจะเคยผ่านการในเรื่องของการทำอัปเดตแพชเนาะถามว่าทำเพื่ออะไรก็เพื่อเรื่องนี้ครับป้องกันช่องโหว่เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของเซอร์วิสโดนแฮ็กหรือว่าโดนโจมตีแล้วทําให้เซอร์วิสนั้นไม่สามารถคอนติเนียได้นะหรือโดนขโมยข้อมูลผ่านทางช่องโหว่พวกนี้แล้วก็สุดท้ายครับผู้ไม่หวังดีของเราณนะปัจจุบันอย,อย่าว่าแต่เราใช AI ในการทำแอปพลิเคชันเลยครับแฮกเกอร์ก็ใช้ a อ AI ในการทำทูสในการโจมตีขององค์กรทุกองค์กรเดี๋ยวนี้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกกิงหรือการโจมตีเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นทูสในตลาดมืดมันรองรับในวิธีการที่จะขโมยข้อมูลเนี่ยมันสูงขึ้นตามเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์พวกนี้มันเลยทำให้องค์กรมีความเสี่ยงนะทั้งในแง่ของเร g กูเลชันในบ้านเราผมว่ามันมีการประกาศแล้วเรื่องของพรบ ไซเบอร์ Cyber, บนคลาวเนอะในมุมของผู้ใช้งานเราต้องคอนเซิร์นยังไงมันมีบทปรับนะครับพวกนีน้บทปรับไม่พอโดนอะไรครับแบรนดิ้งของตัวบริษัทเองอาจจะมีปัญหาผมคุ้นๆว่าข่าวไปไม่กี่เดือนมาเองถูกไหมครับบริษัทแห่งหนึ่งที่โดนเนเรื่องค่าปรับเป็นเจ้าแรกนี่คือสิ่งที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันอาจจะมากกว่าที่หลายๆท่านเคยคิดคือถ้าเราเคยพูดเรื่องไซเบอร์เซเคียวตี้หลายปีก่อนหลายๆท่านอาจจะมองว่าองค์กรอาจจะไกลตัว แต่ในปัจจุบันภาพมันเห็นชัดขึ้นมากเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อทําเรื่องของดิจิทัลไอทอนฟอร์เมชั่นเรื่องของการเซิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าองค์กรต่างๆนะครับวันจากภาพพวกนี้เราเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าเรื่องการโจมตีเรื่องของภัยนึพุกคามบนคลาวด์ไซเบอร์สริตที่มันใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นคําถาม,ถามในมุมองค์กรเราจะเริ่มต้นในการทรําลักษณะของการป้องก,กันกับมันได้ยังไงเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ถูกไหมครับว่า ข้อมูลหลุดออกไปแล้วแล้วเราค่อยมาป้องกันทีหลังเนอะเรามาลูท้ทีหลังหลังจากที่ข้อมูลมันถูกลุดหรือมีการโจมตีเข้ามาแล้วและสักเซสข้อมูลหลุดออกไปได้เพราะฉะนั้นเราจะทํามันยังไงในมุมของเช็คพอยท์ครับแอสซั r พาร์เนอร์กับทาง Microsoft เองเนี่ยเรามองเห็นว่าในภาพรวมของคลาวเนี่ยการเรื่องของพวกเทรดพวกเนี้ยมันมีแต่โตขึ้นทุกวันตามจํานวนแอปพลิเคชันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะคอนฟิกผิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการที่ว่า เราไม่มีวิสัยทัศน์ความเสี่ยงอาจจะเกิดจากการที่แอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นไปเนี่ยมันมีช่องโหว่ขึ้นแล้วเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอปพลิเคชันพวกนั้นมีช่องโหว่อยู่หรือเปล่าคำถามคือสิ่งพวกนี้มันมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะคอนโทรลมันยังไงคอนเซปต์ Concept แรกครับ,ค,รบคำว่า prevention first ของทาง h e c k p o i n t เรามองว่าถ้าเรามองในภาพของคลาวครับให้มองไปที3สามส่วนหลักๆส่วนแรกส่วนที่ควรจะต้องคอนเซิร์นมากที่สุดคือการแอ c e เซสผ่านทางด้านหน้า เราเรียกว่าฟลอนด์ดอประตูหนาก็าคือพับบิ c แอคเซสเนี่ยแหละจากอินเทอร์เน็ตเช่นอะไรครับโมบายแอปพลิเคชันเว็บเซอร์วิสต่างๆพวกนี้เราควรจะต้องมีการทำซีเรียลี้เลเยอร์แรกก่อนเลยเอาขั้นต่ำง่ายๆเพื่อควบคุมหรือว่าป้องกันเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเรื่องของการนาเรื่องเทคโนโลยีอย่างเช่นพวกเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลเพื่อมาตอบโจทย์นะถามว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งไปมากกว่าเว็บแอปด้วยซ้ำเอาจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องสิ่งที่อาจจะแอดวานซ์ขึ้นไปนิดนึงคือเรื่อง API Security เพราะปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เราเปิดออกพับบิกเนี่ยมันมีการคุยกันระหว่างข้ามองค์กรผ่าน API คำถามเรื่องพวกนี้เราจะป้องกันยังไงว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรควบคุมได้อะไรที่ควรเราจะป้องกันว่าไม่ให้เกิดการแฮกการโจมตีเราเห็นอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องเว็บนะครับที่โดนโจมตีเข้ามาเรื่อยๆในการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์หรืออาจจะขโมยข้อมูลก็ตามแต่เพราะในมุมเบื้องต้นครับในมุมของไซเบอร์ซีลิทเองเวนเดอร์อย่างเช็คพอร์เองเนี่ยการนำ AI เข้ามาใช้ก็จะเป็นบทบาทส่วนหนึ่ง จุดสําคัญมันมีเรื่องของฟีเจอร์ในการป้องกันเนอะแต่ส่วนสาคัญปัจจุบันนะครับเวลาเราจะต้องมองหาทูที่เข้ามาช่วยอย่างที่ผมแจ้งไปเนอะว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนคนในองค์กรมันน้อยสิ่งที่ควรจะต้องมีมาเสริมก็คือเรื่องของการนำแมชชชิ่นเลิร์นิ่งเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามาช่วยในการป้องกันเพื่อลดโหลดเราคงไม่รู้หรอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยเว็บแอปพลิเคชันในองค์กรมันจะต้องคอนฟิกด้วยซิงเกิลเจอร์แบบไหนโพลิซียังไง จะดีกว่าไหมถ้าเกิดมันมี AI machine learning ที่ cybersecurity vendor อย่างเราเนี่ยเทรนนิ่งออกมาแล้วคอยมอนิเตอร์และคอยดูแลปรับจูนพวกนี้ไปตามโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันในองค์กรที่มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมออันนี้คือคอนเซปต์สิ่งที่เช็คพอยต์เข้ามาช่วยนะครับภาพหน้านตาก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะมีเรื่องของการเรื่องของ learning period ที่มันจะเข้ามาช่วย u g g e s t ได้ว่าในระหว่างที่มัน r n i n g ช่วงนี้มันยืนอยู่อนุบาลอยู่หรือเปล่าหรือมันจบระดับปริญญาเอกแล้วมั่นใจแล้วโปรเ c t ให้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับพวกนี้มันก็จะมีเลเวลของมันในการที่จะโปรไวเรื่องของ security ให้กับองค์กรของทุกท่านนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องของเว็บแอปนะครับผมว่าปัจจุบันเราคงจะต้องมองไปถึงขั้นของ API ด้วยเพราะว่าในองค์กรหลายลองค์กรเนี่ยมีการเปิดใช้งาน API ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนแรกก่อนส่วนที่2ครับเรายังคงขายไม่ได้เลยครับว่าการขึ้นคลาวเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันที่เราเปิดให้เข้าใช้ผ่านแค่เว็บอย่างเดียวเนอะ มันอาจจะมีเซอร์วิสอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่เราอาจจะมีการไมเกรดขึ้นไปอยู่บนคลาวด์แน่นอนครับในระดับเน็ตเวิร์กซีเคียวริตี้เราก็ายังคงต้องมีอยู่หรือกันพูดง่ายๆในศัพท์ของซีเคียวริตี้คือไฟวอลนะครับซึ่งเน็ตเวิร์กซีเคียวริตี้เองเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยตอบโจทย์ได้ทั้งสองส่วนคือส่วนในส่วนของประตูหน้าและส่วนของเราเรียกว่าเซอร์วิสดอร์ประตูทางด้านเซอร์วิสหมายความว่ายังไงประตูเซอร์วิสคือประตูสุดท้ายครับการขึ้นคลาวด์เนี่ยมันอาจจะต้องมีการอินทิเเกกรรตชืืบบ่่่ออออมมบบบะะนนๆาจจยู ใน data center ในการที่จะต้องมีการเชื่อมต่อของ data เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็คือจะต้องมีเรื่องของ network security เข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งว่าเราจะมีช่องทางไหนได้บ้างนะเพื่อรับกับ third party o u t s o u r c e ในการ develop application ให้กับเราเราจะ control เขายังไงว่าเขาควรสามารถเข้าถึง r e s o u r ์ e ประเภทไหนใน cloud ของเราได้บ้างเราคงไม่สามารถเปิดให้เขาเข้าได้ทุกอันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แหละคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะควบคุมกับมันยังไง เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยในมุมของเช็คพอยต์เราก็จะมีโซลูชันบูปินว่าผมว่าอันนี้เป็นปุ่มเป็นภาพให้เห็นแล้วกันว่ามันจะมีบูปินให้เห็นว่าการที่จะไปซัพพอร์ตกับคลาวด์แอนโนเอนต์เนี่ยเรื่องของเ็ตเวิร์กสเริตี้เนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องของการทำออโตสเกลนะควบคุมทราฟิกในมุมแองเกิลจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในจากด้านในภายในด้านในกันเองหรือจากกลุ่มของยูเซอร์ที่จะเข้าถึงระบบคลาวด์เราจะควบคุมมันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องเริ่มคิด ถ้าเกิดไม่มีการเริ่มเข้าไปสู่คลาวแล้วหรือกำลังเริ่มเข้าสู่ในโ o c e s s ที่กำลังดีไซน์หรือว่ากำลังเริ่มไมเกรดนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดครับทุกอย่างต้องมี AI เหมือนกันครับในปัจจุบันการ Manage เรื่องของ Network Security เอ A เนี่ยเราก็มี AI tools เข้ามาช่วยชื่อค่ายของ Microsoft เลยของเชฟพอย n t ก็จะชื่อว่า Infinity c o Pilot เราสามารถที่จะคุยกับมันได้ทุกอย่างต่อไปนี้เราไม่ต้องไปนั่งคลิกๆแล้วดึงรีพอร์ตเรามีพร้อมให้ เพียงแค่ถามผมต้องการรีพอร์ตให้กับเจ้านายผมอยากรู้ว่าวันนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนมีทราฟิกการโจมตีมากที่สุดเดี๋ยวมันเจนออกมาให้เลยอ่าง่ายละแล้วลอยากรู้ต่ออีกว่าไอ้ที่มันโจมตีเข้าเซิร์ฟเวอร์ A เนี่ยมากที่สุดเนี่ยมี IP อะไรบ้างจากประเทศไหนเราสามารถดคุยกับมันอย่างนี้ได้นะครับสมมติเราบอกว่าค้นพบอีกว่า IP ที่โจมตีมาเนี่ยเป็น IP มาจาก สมมติเป็น Russia, ยูเครนกับรัสเซียยิงมาที่บ้านเรามายิงที่เราเราถามต่อได้ว่างั้นช่วยบล็อกให้หน่อยว่าถ้าเกิด geo location ip เนี่ยมาจากยูเครนกับราสเซียบล็อกไปเลยไม่ต้องเข้ามาเพราะเราไม่ได้มีธุรกิจทำกับเขาอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกระบวนการของการใช้งานตัว Infinity Co Pilot นะครับ Co Pilot คือผู้ช่วยกับเราผู้ช่วยนักบินข่าวนี้แหละในมุมของ ทีมงานโอเปอเรชันเองนะครับหรือทรัพยากรของคนที่เราขาดแคลนเนี่ยมันก็จะถูกตอบโจทย์ด้วยของการใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยตอบโจทย์นะครับถัดมาครับส่วนสุดท้ายเมื่อกี้เราดูภาพเขาเรียกว่าบาร์ดอรี่เนอะทั้งประตูหน้าประตูด้านเซอร์วิสแล้วภายในคลาวล่ะเราไม่มีความเสี่ยงหรอแน่นอนว่ายังมีอยู่ครับซึ่งในภายในคลาวจริงๆมันก็จะมีสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของด้านในเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของตัวรีสอร์ทที่เราคอนฟิกขึ้นไปมันถูกหรือไม่ผิด มันถูกต้องตามมาตรฐานไหมแต่ก่อนเราบอกว่าเราอยู่บน Data Center เราเราต้องการทำ iso 27001ถูกไหมครับพอขึ้นบน Public Cloud แน่นอนครับมันมี compliance ได้ในส่วนของตัวเฟรมของตัว physical ของตัว Cloud s e r v i c e Provider เนอะใช่ของ Microsoft แต่สิ่งที่อยู่ข้างในล่ะครับใครจะเป็นคนตรวจสอบให้มันเป็น responsibility ของผู้ใช้งานที่จะต้องมีการตรวจตาว่า c o n f i g หรือว่า resource ที่เรา provision ไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่การเนอร์อ ner, เขานิยามคำศัพท์ขึ้นมาหนึ่งว่าเป็นโซลูชันที่ชื่อว่า AP, c n a p C-N-A-P-P ย่อม,มาจากคำว่า Cloud Native Application Protection Platform คือการคอนโซลิเดตพวก Security Capability ต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยใช้ในการมอนิเตอร์รีสอร์ทที่อยู่ในคลาวให้ถามว่ามันมีฟังก์ชันหรือ Capability Use Case อะไรยังไงบ้างผมสรุปมาให้เป็น Use Case หลักๆที่เรามีการใช้งาน นะครับก็คือ 1. เรื่องของ Visibility สิ่งสำคัญที่สุดครับคือเราต้องการรู้ Visibility เนื้ว่าอยู่ในคลาวแล้วเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับรีสอร์ทที่ใช้เป็นประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็คือจะเป็นส่วนแรกที่มาตอบโจทย์ให้นะแน่นอนครับเราทำเรื่อง Cyber Security เราต้องรู้ข่าวรู้เราก่อนเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าในระบบองค์กรเองนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างและเราจะโปรเทคกับมันได้ยังไงส่วนที่2ครับพอเรารู้แล้วว่าในระบบมีอะไร สิ่งถัดมาที่องค์กรทุกที่เริ่มจะต,ต้องเริ่มมีการคำนึงถึงและทำนะครับเพราะว่าเรื่องของพรลบไซเบอร์เข้ามาในบนคลาวด์ก็คือการทําเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพตรวจเช็คตัวเองนะซุดกระบวนการโ Process ในการทําเรื่องนี้ครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นตัว Standard ขั้นพื้นฐานอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปครับหนึ่งในอันที่เราจะต้องมีการทําและอาจจะได้ยินมากขึ้นในเรื่องของการใช้งานบนคลาวด์คือ เรื่องของตัวเฟรมเวิร์อย่างเช่น NIST นะครับหรืออย่างเช่น CS Control พวกนี้มันเป็นเหมือนมาตรฐานในการทำเรื่องของพวก compliance framework นะครับเพราะฉนั้นปัจจุบันเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่เอาไว้คอยช่วยให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเคยคอนฟิกไปเนี่ยมันคอนฟิกถูกต้อง100%นะครับสองค่า Default ในแต่ละเรื่องไม่ได้แปลว่าดีที่สุดอย่างเช่นค่าเดฟอลต์บางเรื่อง บน Public Cloud Default คือ Public แปลว่าอะไรครับเปิดสู่โลกภายนอกแต่เดี๋ยวความตั้งใจเราอยากเปิดไหมครับเราอาจจะยังไม่อยากเปิดเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้แหละที่มันจะค่อยเข้ามาช่วยตรวจสอบให้เรื่อที่3เราก็จะได้รู้ว่าแคตตอร r ไก e ได้ถูกว่าไอสิ่งที่ c o n f ิกผิดไปเนี่ยอะไรบ้างที่มันดูแล้วมีความเสี่ยงสูงมีเป็นจุดอ่อนช่องโหว่เรามากๆนะครับพวกนี้มันก็จะคตตรออกมาให้แล้วก็สุดท้ายครับมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมว่า ตัวสุขภาพของสิ่งที่เราเอาไปขึ้นบนคลาวเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ที่ระดับไหนอะไรบ้างที่มันไม่ผ่านอะไรบ้างที่มันตกพวกนี้นะครับถัดมาครับส่วนที่3ครับพอการนำเรื่องนี้ภายในเนอผู้องค์กรอยากจะเห็นอยู่แล้วคือ1ไอ้พวกรีสอร์ทที่เราเอาไปขึ้นละ่ะเช่น v Virtual Machine ถ้าเกิดเราเป็นการ Lift and s h i f t ขึ้นไปนะใช้เป็นลนักษณะของ azure vm หรือมีการใช้เริ่มพัฒนาเป็น Microservice หรือว่า Container สีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแอปพลิเคชันทุกอันหรือว่าซอฟต์แวร์ทุกอันที่เราบิลขึ้นมานะครับมันประกอบไปด้วยแพ็กเกจซอฟต์แวร์ต่างๆมันมีช่องโหว่เวอร์ชันที่ใช้บางทีอาจจะเป็นเวอร์ชันเมื่อต้นปีปรากฏว่าผ่านไป6เดือนช่องโหว่ประกาศเราจะเมนเทนกับเรื่องพวกนี้ยังไงเราจะมีวิส l i t y กับมันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็คือเรามีคับเปอร์บที่จะต้องเห็นได้ด้วยว่าไอรีสอร์ทที่รันอยู่ในคลาวด์ตอนนี้มันมีช่่ออองหวะไรยู แล้วเราควรจะต้องแพชมันไหมมันมีเวอร์ชันไหนออกมาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะต้องแพชนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือ v i s i b i l i t y ที่ต้องเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญพอขึ้นคลาวด์ครับหลายๆองค์กรที่ไปตอนนี้ก็คือเริ่มการใช้เรื่องของ Microservice หรือว่า Container นะครับมันจะต้องมองว่ามันจะทำยังไงให้สามารถ n ินทิเกตได้ว่าไอ้พวกเรื่องพวกนี้มันสามารถ Fix ได้ตั้งแต่ตอนที่ยัง Bu i l d อยู่เนะยังสร้างอยู่ยังไม่ต้องไปถึงขั้น Production บางทีขึ้นถึง Production แล้วมันอาจจะสายเกินไปนะครับ ทันมาครับส่วนที่4ครับรเรื่องของ Permission หลายๆท่านอาจจะงงว่าเ,เรื่อง Permission มันมันมันรุนแรงหรอผมผมแช่อย่างนี้ครับหลายๆเคสที่เราไปเจอคือเรื่องของ Permission ในเรื่องของ Resource คือในฐานะมุมแฮกเกอร์ครับเวลาเขาแฮกเซิร์ฟเวอร์ได้หนึ่งเครื่องและเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นเนี่ยมี Permission แนบอยู่ในการใช้งานมันคลาวด์และถ้า Permission นั้นเนี่ยมีสิทธ์มากเกินไปเช่นเขาสามารถ Provision ตัว v i r ร์ a l m a c ช ine ได้ คลาสสิกเคสที่เราเจอเลยในทุกองค์กรทุกๆเลเวลคือเวลาโดนโจมตีและแฮกเซิร์ฟเวอร์ได้ได้สิทธิ์ไปเสร็จสิ่งที่แฮกเกอร์ทำคือเอาสิทธิ์ตรงนี้ครับที่สร้างโวลทูเมชินใหม่ได้สร้างเซิร์ฟเวอร์รีซอสเพื่อไปขุดบิตคอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอเขาเกิดอะไรขึ้นครับอันดับแรกบิลลิ่งสูงบิลลิ่งสูงทำไงครับกรเบ็นการที่ก็คือมีมีการไปคุยกับข่าวสุดสปายเดอร์เพื่ออาจจะขอเวฟหรือขออะไรบางอย่างขอข้ความดูคล็อก เพราะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยควรจะต้อง monitor permission ได้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ทําสิ่งที่เรียกว่า list privilege คือเราเห็นแหละว่าตอน original ผมมั่นใจว่าทุกทกที่ที่เกิดขึ้นคลาดว,วันแรก day o n การสร้าง permission เราให้เขาเยอะแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ครับว่าพอผ่านไป6เดือน12เดือนเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มรู้แล้วว่าเราจะ optimize มันยังไงเพื่อลดความเสี่ยงถูกไหมครับอย่างน้อยคือเราทาเรื่องอื่นอะไรไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเราทาแค่เรื่อง permission แค่นี้ เราลิสต์มันได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ช่วยเรื่องของลดความเรื่องของภัยคุกคามได้พอสมควรแล้วครับนะครับอ,อันนี้ก็คือส่วนที่4ส่วนที่5ครับหลายๆองค์กรก็คือเอ๊ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในคลาวบ้างมีทราฟิกที่เป็นไม่ดีหรือเปล่ามาโจมตีหรือตอนนี้ส t ตอเรจผมมันมีพวก Bad IP หรือม l ลชีส u s IP เข้ามาคิวรีข้อมูลไหมเราจะดูมันได้ยังไงนะครับ เรื่องนี้คือสิ่งที่ว่าเรามันจะต้องมี capacity และกันในการเห็นว่า t r a f f ิกที่เกิดขึ้นตอนนีใน้ในระบบของเราเองเนี่ยมันมี t r a ฟ f i c ที่ไม่ดีหรือเปล่าที่เข้ามาหรือเป็นการโจมตีไหมนะครับเราสามารถที่จะดูได้สิ่งที่ทำตรงน,นี้ได้ก็คือต้องมีการ leverage เรื่องของสิ่งที่เรียกว่า t e t intelligence นะครับเข้ามาช่วยเพื่อเห็นได้ว่าตอนนี้ในภาพ t r a f f ิกขององค์กรเองในภาพของ public cloud เ,เนี่ย ตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่ดีและไม่ดีเข้ามาเราจะหยุดยั้งกับมันยังไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่5และส่วนสุดท้ายครับอาจจะเป็นค่อนข้างใหม่ในหลายๆองค์กรแต่หลายๆองค์กรต้องคอนเซิร์นแล้วครับคือเรื่องของ Code Security ปัจจุบันการใช้งานหลายๆอย่างเราแทบจะไม่คอนฟิกผ่านคอนโซลแล้วนะครับเราใช้วิธีการ p ร o วิชั่นผ่านโคดดิง้งเช่นอินฟาในอย่างเช่นใน Microsoft Azure เราก็ใช้โคดดิง้ง ในการที่ d e PLOY หรือว่า p r o v i s i o n a p p l i c เค i o n ก็ทำอะไรครับเป็น Coding ต่อไปนี้แทบจะไม่ต้องไปนั่งคอน f ฟิแล้วทุกอย่างเป็น Coding หมดเพราะฉะนั้นเรื่องของ Code Security <c oughs> ก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์และสิ่งที่สำคัญที่สุดในเชิงของ practice <c oughs> เรื่องของ Security <c oughs> ครับสุดท้ายสิ่งที่เราทำทั้งหมดครับการ Configuration หรือก็ตามเนี่ยมันคือการป้องกันที่ระดับของตัว Production ถูกไหมครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราสามารถทำ Security <c oughs> ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น สร้าง p r i n c i p l e ที่ดีให้องค์กรเพราะฉะนั้นเรื่องของ Code Security ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยทำให้ความปลอดภัยเนี่ยสูงยิ่งขึ้น Classic Case ยกตัวอย่างเลยง่ายๆครับผมไปเวียดนามมาสักเดือนที่แล้วผมเจอว่ามี Partner รายหนึ่งที่เป็น Developer Company เนี่ยแหละรับ i n t e r อเข้ามานะและ i n t e r อไปเขียนโปรแกรมแล้วก็ h a r d ดเดพวกอะไรครับ p a s s ส o ว d โทเค็นคีย์ต่างๆลงในโค้ด แล้วก็ไปฝังไว้ฝาไว้ในกิ่หับเปิดเป็นพับบิกไว้เรียบร้อยครับคีย์ตัวนั้นหลุดทะลุปูโป่ปปองอย่างสบายใจเชิบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามว่าเราจะคนโทรลมันยังไงยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มมองหาครับมันก็จะมีทูหรือมีคุณภาพที่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราสามารถมาแชร์ให้ได้บ้างว่ามันจะทํำยังไงนะครับเพียงแต่วันนี้อยากจะมาแชร์ในภาพรวมของ p r i ซิเปิลก่อนว่ามันเข้าไปช่วยแอดเดสยังไงแล้วเราจะทํากับมันยังไงได้บ้าง อันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดครับเซสชั่นของผมก็คืออยากจะสรุปให้เห็นภาพว่าทุกๆท่านที่กําลังจะมองหาการย้ายไปพับ l i c ลาวด์บนอชัวนะครับหรือมีการใช้งานอยู่แล้วอยากจะให้มอง Principle ในการทำ Cyber Security พวกนี้อยู่ใน Road Map อยู่ใน Blueprint ในการทำงานเพราะเราเห็นได้ว่าทเทรนด์การใช้งานของเราครับยังไงเราหลีกหนีคลาวดไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับ และสุดท้ายครับ้วยการที่ใช้เป็นซับเ e อร์แบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมันให้ภาพที่รวมและคอนโซเดตเป็นแบบคอนเท็กซ์ให้กับทุกท่านที่สามารถเห็นภาพได้ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงฟโฟล์ภาพเป็นยังไงนะครับพวกนี้และสุดท้ายครับอาจจะฝากไว้ครับถ้าเกิดสนใจในรายละเอียดอยากจะเห็นเดโมที่เป็นดีเทลส์มากกว่านี้หรือสนใจในรายละเอียดส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับเชิญได้ที่บูธนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดในองค์กรไหนนะครับที่มีการใช้งาน Public Cloud อยู่แล้วนะครับเรายินดีเข้าไปช่วยทําในเรื่องของ Assessment นะครับเพื่อตรวจสอบดูได้ว่าในปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่เนี่ยเรามีปัญหาหรือมีมีภัยอะไรอยู่บ้างนะครับฝั่งของเชฟ p อยต์เราเข้าไปช่วยแนะนําให้ได้ว่าเอ,อ s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  m n t t ออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะ Improve ปรับปรุงนะครับยังไงได้บ้างหรือในองค์กรที่อาจจะยังไม่ขึ้นแต่อยากให้มีการได้รับการคอนซิลในเรื่องของ Cyber Security ก่อนที่จะมีการไมเกตขึ้นคลาวเนี่ย ทางเช็คพอยต์ก็ยินดีนะครับยังไงฟัสเช์ชนของผมน่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอยากให้เห็นภาพคอนเซ็ปต์ของลุ b เซอ Cyber Security ในพับบิคลาวครับขอบคุณครับ